จันทูปมาสูตรว่าด้วยผู้สมควรเข้าไปสู่สกุลผู้แสดงธรรมเทศนาบริสุทธิ์พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย แล้วได้ตรัสว่าดูกรรารภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นประดุจพระจันทร์จงพรากกายพรากจิตออกเป็นผู้ใหม่เป็นนิดเป็นผู้ไม่ขนองในสกุลทั้งหลายเข้าไปสู่สกุลเถิดดูกระรพิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงพรากกายพรากจิต แลดูบ่อน้ำซึ่งคร่ำกราหรือที่เป็นหลุมเป็นบ่อบนภูเขาหรือแม่น้ำที่ขาดเป็นห่วงห่วงฉันใดพวกเธอจงเป็นประดุจพระจันทร์จงพรากกายพรากจิตออกเป็นผู้ใหม่เป็นนิดไม่ขนองในสกุลเข้าไปสู่สกุลฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลายกัดสปะเปรียบประดุดพระจันทร์พรากกายพรากจิตออกแล้วเป็นผู้ใหม่อยู่เป็นนิดไม่ขนองในสกุลทั้งหลายเข้าไปสู่สกุลดูกราภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนภิกษุชนิดไร จึงสมควรเข้าไปสู่สกุลภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำทั้งหลายของข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐานมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งอาศัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอเนื้อความแห่งภาสิทธินี้ จงจำแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเถิดภิกษุทั้งหลายได้สดับต่อพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงโบกฝ่าพระหัตถ์ในอากาศตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายฝ่ามือนี้ไม่คล่องไม่ยึดไม่พัวพันในอากาศฉันใด จิตของภิกษุผู้เข้าไปสู่สกุลไม่คล้องไม่ยึดไม่พัวพันฉันนั้นเหมือนกันโดยตั้งใจว่าผู้ปรารถนาลาบจงได้ลาบส่วนผู้ปรารถนาบุญจงทำบุญดังนี้ภิกษุเป็นผู้พอใจดีใจด้วยลาบตามที่เป็นของตนฉันใด ก็เป็นผู้พลอยพอใจดีใจด้วยลาบของชนเหล่าอื่นฉันนั้นภิกษุผู้เห็นปานนี้แหลจึงควรเข้าไปสู่สกุลภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้เข้าไปสู่สกุลไม่คล้องไม่ยึดไม่พัวพันในสกุลทั้งหลายโดยคิดว่า ผู้ปรารถนาลาบจงได้ลาบส่วนผู้ปรารถนาบุญจงทำบุญดังนี้กัสปะเป็นผู้พอใจดีใจด้วยลาบตามที่เป็นของตนฉันใดก็เป็นผู้พลอยพอใจดีใจด้วยลาบของชนเหล่าอื่นฉันนั้นดูกระพิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนธรรมเทศนาของภิกษุชนิดไรไม่บริสุทธิ์ธรรมเทศนาของภิกษุชนิดไรบริสุทธิ์ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำทั้งหลายของพวกฆ่าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นรากฐานมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำ มีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งอาศัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอเนื้อความแห่งภาสินินี้จงแจมแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเถิดภิกษุทั้งหลายได้สดับต่อพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้ดูกราภิกษุทั้งหลายข้าอย่างนั้นพวกเธอจงฝั่งจงใส่ใจให้ดี เราจะก,กล่าวอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะดูกระรภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าโอ๋หนอชนทั้งหลายพึงฟังธรรมของเราก็แลครั้นฟังแล้วพึงเลื่อมใสซึ่งธรรมผู้ที่เลื่อมใสแล้วเท่านั้น จะพึงทำอาการของผู้เลื่อมใสต่อเราดังนี้ย่อมแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นภิกษุทั้งหลายธรรมเทศนาของภิกษุเห็นปานนี้แลไม่บริสุทธิ์ส่วนภิกษุใดแลเป็นผู้มีความคิดอย่างนี้ว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว เป็นข้อปฏิบัติอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนจะพึงรู้เฉพาะตนโอหนอชนทั้งหลายพึงฟังธรรมของเราก็แลครั้นฟังแล้วจะพึงรู้ทั่วถึงธรรม ก็แลครั้นรู้ทั่วถึงแล้วจะพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นดังนี้จึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นอาศัยความที่แห่งพระธรรมเป็นธรรมอันดีจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นอาศัยความการุณาจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นอาศัยความเอ็นดู จึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นอาศัยความอนุเคราะห์จึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นด้วยประการชนีดูการพริกษุทั้งหลายธรรมเทศนาของภิกษุเห็นปานี้แลบริสุทธิ์ดูการพริกษุทั้งหลายกัดสปะเป็นผู้มีความคิดอย่างนี้ว่า พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเป็นข้อปฏิบัติอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนจะพึงรู้เฉพาะตนโอหนอชนทั้งหลายพึงฟังธรรมของเรา ก็แลครั้นฟังแล้วจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมก็แลครั้นรู้ทั่วถึงแล้วจะพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นดังนี้จึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นอาศัยความที่ธรรมเป็นธรรมอันดีจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นอาศัยความกรุณา จึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นอาศัยความเอ็นดูจึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นอาศัยความอนุเคราะห์จึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นดูกระพิกษุทั้งหลายเราจะกล่าวสอนพวกเธอตามอย่างกัสปะหรือผู้ใดพึงเป็นเช่นกัสปะ เราก็จะก,กล่าวสอนให้ประพฤติตามผู้นั้นก็แลพวกเธอได้รับโอวาทแล้วพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นจบจันทูปมาสูตร